รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการโดยนมผง S26 Progress Go สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English และพิธีกรสุดหล่อผมเองนะครับอาจารย์อาดัมวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าน้องฟ้าสาวน้อยของเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและจะพูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับDo you like thriller moviesYou want to go to a movie tomorrow? Movie? อ๋อ จะชวนเราไปดูหนังเหรอ ดูเรื่องอะไรอ่ะ Do you want to go to a movie tomorrow? ไปดูหนังได้พรุ่งนี้เราว่างไปได้ดูเรื่องอะไรดีเขินจนคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับน้องฟ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าเขาพูดอะไรกัน Do you like thriller movies ซึ่งแปลว่าคุณชอบดูภาพยนตร์เขย่าขวัญไหม Do you want to go to a movie tomorrow ซึ่งแปลว่าพรุ่งนี้ไปดูภาพยนตร์กันไหมคำว่า thriller movie ก็แปลว่าภาพยนตร์เขย่าขวัญนะครับ thriller แปลว่าเรื่องเขย่าขวัญหรือเรื่องน่ากลัวนะครับมาจากคำว่า thrill ซึ่งแปลว่าตัวสั่นหรือตื่นเต้นยังไงครับ go to a movie ก็แปลว่าไปดูหนังส่วนคำว่า tomorrow ก็แปลว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น้องฟ้าคิดขึ้นมาดีกว่านะครับ thriller ก็แปลว่าภาพยนตร์ตัวอย่างครับส่วนคำว่า invite ก็แปลว่าเชิญ great ก็แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับ glad ก็แปลว่ายินดีแล้วพรุ่งนี้น้องฟ้าว่างหรือเปล่าครับถ้าว่างก็ตอบกลับไปอย่างนี้นะครับ Yes, I like thriller movies. What time? Yes, I like thriller movies. What time? ซึ่งแปลว่าใช่ฉันชอบภาพยนตร์เขย่าขวัญไปกี่โมงดีDo you like thriller movies? Do you want to go to a movie tomorrow?Oh yes, I like to love movie. What time? Do you like thriller movies? Do you want to go to a movie tomorrow? Oh yes, I like to love movie. What time? Did you catch the Korean series last night? Series เกาหลีอ๋อ series เกาหลีโอ้ยชอบน่ารักแต่พูดได้ด้วยนะคัมซามิตากิมจิซาเฮโยลองชอบประเทศน่ารักมากคนก็น่ารักสวยด้วยใจเย็นๆก่อนครับน้องฟ้าตอบผิดตอบถูกอย่างนี้ไม่ได้เลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าเขาพูดอะไรกัน Did you catch the Korean series last night? ซึ่งแปลว่าคุณได้ดูซีรีส์เกาหลีเมื่อคืนหรือเปล่าครับคำว่า catch ก็แปลว่าจับไว้นะครับแต่ในประโยคนี้ก็แปลว่าดูนั่นเองนะครับ Korean series ก็คือซีรีส์เกาหลีนั่นเองนะครับคำว่า series ก็เป็นละครที่ฉายเป็นตอนๆทางโทรทัศน์นะครับ last night ก็แปลว่าเมื่อคืนนะครับเพื่อนชาวต่างชาติคงดูแล้วสนุกมากเลยก็เลยชวนคุยเรื่องนี้แน่ๆ
แล้วน้องฟ้าได้ดูหรือเปล่าครับถ้าไม่ก็ลองตอบแบบนี้นะครับ No, I didn't. I'll make sure to catch it next week. No, I didn't. I'll make sure to catch it next week. ซึ่งแปลว่าไม่ได้ดูอาทิตย์หน้าต้องดูให้ได้เลยDid you catch the Korean series last night? Oh no, I didn't. I'll make sure to catch it next week. Okay. เป็นไงบ้างครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดใช่ไหมครับแค่ค่อยๆคิดค่อยๆฟังแล้วค่อยๆพูดแล้วจะสามารถสื่อสารรู้เรื่องกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้อารัมต้องขอขอบคุณ Mansion 7สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อที่ Facebook ของเราได้ที่นี่นะครับแล้วยังไงก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ Do you like thriller movies? Do you want to go to a movie tomorrow?Oh yes! I like to love movie! What time? Did you catch the Korean series last night? Oh no, I didn't! I'll make sure to catch it next week. Okay. Tin Toy ของเล่นสังกะสีDrawer ลิ้นชัก Bottle ขวดน้ำ Calendar ปฏิทิน